สวัสดีครับวิดีโอนี้เรามาดูขั้นตอนการติดตั้งตัว FactoryTalk View กันนะครับสำหรับตัว FactoryTalk View เนี่ยว่าไม่ว่าลูกค้าจะซื้อ FactoryTalk View ME SE ViewPoint หรือ FactoryTalk View อะไรก็ตามนะครับตัวมีเดียที่จะได้เนี่ยมันจะเป็นตัวเดียวกันอย่างตัวอย่างที่เห็นในหน้าจอตอนนี้นะเป็นมีเดียของเวอร์ชัน12นะครับซึ่งลูกค้าสามารถไปดาวน์โหลดจากในเว็บไซต์ก็ได้ถ้าลูกคามี serial number กับ product key นะครับ ทีนี้สิ่งที่จะต้องอดูก่อนนะครับเวลาก่อนจะติดตั้งในคอมพิวเตอร์เนี่ยอันดับแรกนะครับแนะนำให้ไปที่ Control Panel นะครับแล้วก็ไปที่ Region น,นะครับแล้วก็เช็คตรงนี้นะครับว่าเป็น English i ว t ดล state อันนี้คือชัวที่สุดที่รองรับนะครับหน้าที่สองครับเข้ามาที่ Administrative ตรงนี้นะครับกด Copy s e t t i n g ตรงนี้นะครับตรง Current User นะครับ Display Language Input Language Format นะครับสตัวนี้นะครับ3ตัวนี้ของทั้ง3อันเนี่ยเลือกให้เป็น English US ให้หมดนะครับถ้ามันไม่เป็น English US อยู่ให้ติ๊กสอันนี้นะครับแล้วกดเคอาจจะ Force ให้รีเครื่องนะครับหลังรีเครื่องมาก็กลับมาเช็คให้ตรงนี้ถูกต้องตามนี้นะครับจะไม่มีปัญหาที่หลังนะครับในส่วนของ Non Unicode โปรแกรมวันนี้เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้แล้วแต่นะครับ ส่วนที่2นะครับให้คลิกขวาที่ Windows นะครับเข้าไปที่ System เอ่แล้วก็เข้าไปที่ Advanced System Setting นะครับเข้าไปที่ Performance นะครับกด Setting ตรงนี้เข้าไปที่ data execution prevention ตัวนี้ให้เลือกเป็นอันบนซึ่งปกติมันจะเลือกอันนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนที่3นะครับอาจจะเป็นตัวนี้นะครับ user account control หรือว่าเราเรียกสั้นๆว่า UAC เนี่ยตัวนี้ให้เป็น Never Notify นะครับเอ่เซ็ตทั้ง3อย่างนี้เรียบร้อยนะครับเราก็กลับมาดูที่ไฟล์ติดตั้งของเรากันการติดตั้งก็ไม่ยากครับไปที่ the Setup.exe เดอะเบคลิกขึ้นมาเลยทีนี้เนื่องจากทุกๆโปรดักต์เนี่ยมันถูกรวมอยู่ในแผ่นเดียวกันนะเดี๋ยวผมจะที่บายลายตัวนะว่าแต่ละตัวเนี่ยใช้ในการทำอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับเรามาดูเซกชันแรกเกี่ยวกับ Machine Edition ตัวแรกครับตามชื่อเลย Studio for Machine Edition ถ้าเลือกลงอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะลงตัว Development นะครับสำหรับ Factory Talk View Machine Edition ก็คือตัวที่ใช้สำหรับเขียนหน้าจอ Panel View นะครับเราก็เลือกตัวนี้ได้เลยนะครับใครอาจจะกด Custom แล้วเลือกบางอย่างไม่เอาก็ได้นะครับอย่างเช่นผมไม่ได้ใช้ View Point เลยผมไม่เอาก็ได้หรือจะติดตั้งเข้าไปก็ได้มันก็ใช้พื้นที่แค่นิดเดียวนะครับในส่วนของ Tool นะครับจะเอาพวกนี้เข้ามาด้วยไม้นะครับจริงๆมันไม่ต้องลงก็ได้แต่ลงไปก็ได้เหมือนกันในส่วนที่2ครับก็คือตัว Machine Edition Station for Windows เลือกออปชันนี้ในเคสไหนนะครับในเคสที่สมมุติเรามี Industrial PC หรือคอมพิวเตอร์สักตัวหนึ่งซึ่งเราตั้งใจจะใช้ตัวเนี้ยลันแทน Panel View นะแล้วเราก็มีลเสน Machine Edition Station Run Time เราอยากจะเอาไฟล์มือเนี่ยมาลันบนเครื่องนั้นนะครับเราก็ลงตัวนี้เลยการลงตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ได้ตัว develop มาด้วยนะแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าลงตัว develop เนี่ยมันจะได้ตัวรันมาด้วยนะในเครื่องนี้เนี่ยอาจจะรันอย่างเดียวไม่ไม่เดเวเลยเงี้ยเราก็อาจจะลงแค่คอมแมนด์ตัวนี้ก็พอนะครับหรือจะลงไป2อันก็ได้นะจริงๆผมแนะนําว่าลง Studio ไปเลยก็ได้แค่ว่ามันก็จะใช้ Studio ไม่ได้เพราะไม่มีไรเซนแค่นั้นเองครับ ตัวที่3ครับเราเรียกว่า standalone ME transfer utility นะครับต้องรู้จักก่อนตัวนี้ ME transfer utility เนี่ยมันเป็นทูลที่เอาไว้อัปโหลดดาวน์โหลดนะครับตัวไฟล์ลันไทม์จากจอ panel view นะถ้าเกิดเราตั้งใจจะอัพโหลดดาวน์โหลดแบ็ k อัอย่างเงี้ยจากจอ panel view เราก็สามารถลงตัวนี้ได้ตัวนี้ไม่คิดไรเส้นนะครับเป็นเป็นฟรี utility โอเคนะครับขยับมาดูที่ size edition กันบ้างนะครับตัวแรก studio enterprise ตามชื่อเลย Studio เป็นตัว Development นะครับสำหรับแก้ไขเขียนโปรแกรมนะครับถ้าลงตัวนี้นะครับมันจะให้ทุกอย่างเลยตัว Studio เนี่ยมันเป็นตัวเหมือนตัว Universal ครับมันลงปุ๊บเนี่ยมันจะได้ทุกอย่างเลยนะครับก็คือได้ทั้งตัว Studio Enterprise เองตัว Server ตัว Client ตัว Viewpoint se v i e w p o i n t me ให้มาหมดเลยนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดใครใช้งานร่วมกับ Factory Talk Historian เนี่ยผมแนะนำให้ติดตัวนี้เพิ่มเพื่อให้ตัวสตูดิโอเนี่ยมันมองเห็นตัว Historian ได้ด้วยนะครับก็แนะนำอย่างเดียวกันนะครับในกรณีที่ลง SE ใช้ SE เนี่ยจริงๆลง Studio enterprise ไปเลยก็ได้ยกเว้นในกรณีที่เออเราจะใช้เครื่องนี้เป็นเครื่อง client หมายถึงว่าเครื่องนี้มันไม่มีมันไม่ควรจะลงอะไรเยอะก็คือเป็นแค่ client อย่างเดียวแล้ว connect ไปเอา เป็นรันแอปพลิเคชันที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์อย่างเงี้ยเราก็อาจจะเปลี่ยนมาใช้ size edition client อย่าเงี้ยเพื่อไม่ให้มันหนักเครื่องนะครับโดยใช่เหตุเพราะเราไม่ได้ develop แล้ไม่ได้รันเซิร์ฟเวอร์อะไรอยู่แล้วต้องบอกว่าการลง studio enterprise เนี่ยมันลงตัวแอปพลิเคชันที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ไปด้วยซึ่งแอปพลิเคชันที่เป็นเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันเป็น b a c k รา o u n เ service นะครับต้องเข้าใจว่า se เป็นสก a าด้ เพราะฉะนั้นมันมีเซอร์วิสที่รันเป็นแบ,บ็กเก้าเนี่ยจะทําให้คอมพิวเตอร์ของคุณช้าลงได้ถ้าคุณไม่ได้ใช้นะครับแนะนําว่าไม่ต้องลงตัวนี้ในเครื่องเครื่องนั้นออย่างเช่นลงคลายแอนอย่างเดียวนี้ก็เลือกเป็นสาย Edition Cli e n t ก็จะเห็นว่าตัวนี้ก็จะลงแค่ client Activation Manager Service Platform บลาบลาบลา,บานะครับในกรณีที่เครื่องเครื่องนี้จะใช้รันเป็นเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับแล้วก็ไม่มีการ d e v e l o p บนเครื่องเซิร์ฟเวอร เราก็อาจจะเลือกลงเป็นไซต e Edition Server อย่างเดียวก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาที่เราทำแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์แคนเนี่ยเราสามารถใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นอย่างเช่นเรามีเซิร์ฟเวอร์ที่รันเป็นเซิร์ฟเวอร์เลยเนาะแล้วเราก็มีโน้ตบุ๊กซึ่งเราสามารถลงไอตัวสตูดิโอเนี่ยบนโน้ตบุ๊กเราแล้วเราก็คอนเน็กเข้าไป Develop ตัวแอปพลิเคชันบนเซิร์ฟเวอร์ได้แบบ Real Time นะไม่ต้องแบบไม่ต้องทันเฟอร์ไปทันเฟอร์มานะหมายถึงว่าคอนเน็กเข้าไปแล้วก็ Devlop ได้แบบ Real time เลย นั่นหมายความว่าบนเซิร์ฟเวอร์ก็ไม่อาจจะไม่จําเป็นต้องลงสติโกก็ได้ลงแต่เซิร์ฟเวอร์อย่างเดียวแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะลงไคไอแต์แปะไปด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลือกได้หลายอย่างทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็จะขึ้นอยู่กับไลเซนด้วยว่าลูกค้ามีไรเซนอะไรนะครับมันก็จะรันได้เฉพาะคอมพเนนต t ์ที่มีไรเซนแค่นั้นเองอจบตรงนี้นะครับเรามาดูตัวนี้ก็คือ s i ส์อ d ดิชันสเตชั อันนี้ก็เป็นไลายเส้นอีกประเภทหนึ่งเนาะซึ่งรันตัว SE แบบสเตชันคือทุกอย่างจบอยู่ในเครื่องเดียวกันถ้าเราเลือกตัวนี้นะครับมันก็จะลงทั้งเซิร์เวอร์และก็แคลนลงในเครื่องเดียวกันเลยซึ่งจริงๆมันลงสตูดิโอให้เราด้วยหรือเราจะไม่เอาเพราะด้วยปกติก็มักจะลงสตูดิโออยู่บนเครื่องเดียวกันเพราะทุกอย่างมันอยู่บนเครื่องนี้อยู่แล้วนะครับ สุดท้ายนะครับตัวนี้เป็น Factory Talk View s uh, View Point SE uh, View Point SE มันคือเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับเว็บเซิร์ฟเวอร์ถ้าจะ,ะทำ standalone เว็บเซิร์ฟแยกออกมาเนี่ยก็สามารถเลือกลงแค่ตัวนี้ก็ได้นะครับ View Point SE เราไม่จาเป็นต้องไปลงตัว Server อร์ที่มันหนักหรือลงตัว Studio ที่ที่เราไม่ได้ใช้นะครับลงลงแค่ View Point SE แค่นี้ก็ได้เอามาสรุปนิดหนึ่งนะครับสำหรับไซต์ Edition ถ้าไม่กังวลเรื่องหนักเครื่องลงสตูดิโอเลยสตูดิโอให้ทุกอย่างอยู่แล้วนะครับจริงๆง่ายๆแค่นั้นเลยนะครับแล้วถ้าตัวไหนไม่ใช้ค่อยมาถอนก็ได้นะครับแต่ถ้าอยากไลท์เลยหมายถึงว่าไลท์เลยไม่มีเซิร์ฟเวอร์เลยลงแต่ใครแอนอย่างเดียวก็เลือกตัวนี้ถ้าใครรันสเตชันอย่างเดียวก็เลือกตัวนี้ก็ได้เพราะตัวนี้มันก็เลือกสตูดิโอให้เราด้วยด้วยแล้วนะครับจริงๆแทบไม่ต่างกับตัวสตูดิโอเลยนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูสตูดิโอเนี่ย แทบจะคล้ายกันเลยนะสิ่งที่มันลงมันลงให้เท่าแทบจะเท่ากันเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับไซด์ดิชั่นก็ประมาณนี้สุดท้ายนะครับ standalone server คืออะไร standalone server เนี่ยเป็นเป็นคอมโพเนนต์ทีเ่เรียกว่าในระบบที่ใหญ่มากๆนะครับอย่างเช่นมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์แบบเป็นหลักเป็นหลักหลายเป็นหลักหลายๆเครื่องเนี่ย plc มีเยอะๆแท็กมีหลายหมื่นแท็กอย่างเงี้ยครับในหนึ่งเครื่องเนี่ยมันอาจจะซัพพอร์ตได้สัก20,000ื่นแท็ก รเราก็ต้องเพิ่มคอมพิวเตอร์ละทีนี้ไอตัวไดเวอร์ที่เอาไว้ p o l ิ n งดาต้าจาก PLC เนี่ยเราเรียกว่า factory talk link ไอ factory talk link เนี่ยไม่ได้คิดหลายเส้นเราสามารถ split factory talk link เนี่ยไปลงหลายๆเครื่องได้นะครับไอเนี้ยก็เป็นการลงเฉพาะ factory talk link ในเครื่องเครื่องนั้นนั่นเองเนี่ยจะเห็นว่าจะไม่ลงอะไรเลยลงเฉพาะ factory talk link นะครับซึ่ง factory talk link ไม่อยู่ภายใต้ factory talk service platform นะไม่ต้องงงนะครับ นะอ่าเราก็เลือกอันนี้ในกรณีที่เราต้องตั้งใจจะทําเครื่อง Factory Talk Link เฉยๆเลยไม่มี Factory Talk View อยู่นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับ s a n a l o Factory Talk Directory อ่า Factory Talk Directory จะเปรียบเสมือนโดเมนคอนโทรลเลอร์นะในระบบ Factory Talk ถ้าเทียบกับ Windows Windows มีโดเมนนะถ้าเป็น Factory Talk เนี่ยก็จะมี Factory Talk Directory เป็นตัวจัดการนะครับบางครั้งเราอยากจะสปิตตัวนี้ออกมา ก็ได้นะครับสามารถลงตัวนี้แยกโดยเลือกออปชันนี้มันก็จะไม่หนักจนเกินไปนะครับอาจจะลงไว้ในเครื่องเดียวกับโดเมนคอนโทรเลอร์ของ Windows ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการเลือกออปชันต่างๆนะผมจะไม่ได้ลองลงให้ดูนะเพราะว่าใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับขั้นตอนจริงๆไม่มีอะไรมากก็เลือกไปแล้วก็เน็กเนไปจนจบนะครับหลังจากจบมันจะมีป๊อปอัพเต้นขึ้นมาถามเรื่องเกี่ยวกับแอค i ิเวชั่ ถ้าใครมีทีเรียกกับคีย์แล้วคอมพิวเตอร์ต่ออินเทอร์เน็ตอยู่นะครับก็สามารถกรอกและ Activate ไปได้เลยแต่ถ้าเกิดใครที่จะแอ t i v a t e ในภายหลังนะครับก็แนะนำให้ไปดูคลิปสอนแอค i ิเวชันในช่องของเราได้นะครับเดี๋ยวาจะแนบลิงก์ไว้ให้ใน e s สคริปชันสำหรับการติดตั้ง Factory Talk View ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ